คือตัวนี้รู้จักใช่ไหมคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวย่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ CO ใช่ไหม CO ก็คือสารพวกนี้จะไม่มีกลิ่นนะจะไม่มีกลิ่นไม่มีสีตัวนี้ติดไฟไหมในอากาศต้องมีแน่นอนล่ะตัวนี้จะติดไฟไหมคาร์บอนมอนอกไซด์นี่ติดไฟหรือไม่ติดไฟติดไฟนะส่วนใหญ่จะเกิดจากการเผาไหม้นะก๊าซตัวนี้เกิดจากการเผาไหม้นะครับเช่นการเผาไหม้การจุดไฟการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะก๊าซตัวนี้มันร่างทุกคนได้รับหมดแหละวันๆได้รับมากน้อยขนาดไหนนะทุกคนได้รับนะเดินไปท้องถนนก็ได้รับหมดแหละนะวันๆได้รับทุกวันต่อไปอันที่สองก็คือซัลเฟอร์ไดออกไซด์สังเกตตัวย่อนะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO ใช่ไหม SOซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซที่ไม่ติดไฟไม่ติดไฟไม่มีสีไม่มีสีกลิ่นมีไหมซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีกลิ่นมากมีกลิ่นฉุนกลิ่นจะฉุนเลยซัลเฟอร์ไดออกไซด์อ่ะแสดงนักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์มาอาจจะลืมไปแล้วนะซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยเราก็ได้รับทุกวันนะเข้าสู่ร่างกายจะเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจนะก๊าซตัวนี้นะนะบางคนไม่รู้ว่าเราได้รับหรือเปล่าวันๆได้รับนะคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้รับคาร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ก็ได้รับนะครับทีนี้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยมันจะทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบปอดอักเสบและสำคัญที่สุดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็คือทำให้เกิดโรคมะเร็งนะทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะเราต้องรู้นะว่าไอ้ก๊าซตัวนี้ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ในระยะสุดท้ายครับหลอดลมอักเสบก็ได้ปอดอักเสบก็ได้และทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับต่อไปออกไซด์ไนโตรเจนนะครับตัวย่อว่าไงนะออกไซด์ของไนโตรเจนน่ะ NO2 ใช่มั้ย NO2 ก็คือออกไซด์ของไนโตรเจนก๊าซนี้ก็มีกลิ่นฉุนเหมือนกันคล้ายๆกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะมีกลิ่นฉุนแล้วก็ทำให้เกิดปอดอักเสบได้เหมือนกันอันตรายเหมือนกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเนื้องอกในปอดได้ถ้าเกิดมีฉุนมากๆก็ทำให้เกิดไนตริกออกไซด์นะหรือ NO อะไนตริกออกไซด์อันนี้เราก็ได้รับนะทุกวันก็ได้รับมากน้อยขนาดไหนนะครับต่อมาสิ่งที่ได้รับก็คือฝุ่นละอองวันๆแล้วได้รับฝุ่นละอองไหมได้ไหมได้นะเดินออกไปนอกห้องเดินไปท้องถนนได้รับฝุ่นละอองไหมได้ได้หมดเลยตั้งแต่หนึ่งสองสามเนี่ยได้รับหมดเลยแต่ละวันทีนี้มากน้อยขนาดไหนนะแล้วแต่ปริมาณที่จะเข้าสู่ร่างกายเราแล้วก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่หรือสภาพที่เราอยู่นะครับเช่นอาจจะเป็นชนบทหรือในเมืองก็ต่างกันแล้วคนอยู่ในเมืองมักจะรับได้มากไหมพวกนี้ตั้งแต่1ถึง4เนี่ยได้มากนะครับทีนี้มาดูควันดำควันขาวเป็นยังไง
ไม่ใช่ฟันดำก็คือฟันไม่ค่อยได้ฟันเหลืองต่างหากนะที่นี่ฟันดำก็คือพวกอนุภาพของคาร์บอนมีลักษณะเป็นขมเหลาใช่ไหมถ้าเป็นขมเหลาเนี่ยเป็นควันดำใช่ไหมเช่นจากท่อรถยนต์เนี่ยมีควันดำไหมมีถ้าดำมากๆก็โดนจับแต่รถคันนั้นแหละแล้วก็บางทีก็เกิดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลกับเบนซินนี่ต่างกันไหมขมเหลาควันต่างกันไหมต่างการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ไม่ว่าเครื่องจักรเครื่องอะไรเนี่ยนะฟันดำฟันขาวเกิดต่างกันนะครับอันนี้ก็คือขมเหลาควันดำก็ทำให้เกิดอันตรายอย่างไรบ้างนะเกิดโรคมะเร็งได้นะเกี่ยวกับหลอดลมอักเสบแล้วก็เกิดโรคมะเร็งนะครับขมเหลาควันดำฟันขาวอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกตะกั่วในอากาศมีสารตะกั่วไหมมีนะแล้วได้รับทุกวันหรือเปล่าสารตะกั่วนี่เป็นสารพิษที่มีทำลายระบบประสาทด้วยตะกั่วเนี่ยทำลายระบบทางเดินอาหารแล้วก็ทำลายระบบประสาทด้วยนะบางคนบอกว่าตะกั่วไม่เกี่ยวกับประสาทนะทำลายระบบประสาทนะเวลาเราได้รับสารตะกั่วเราสูดดมเข้าไปทำให้เยื่อบุของโพรงจมูกอักเสบนะเยื่อบุอักเสบนะแล้วก็โดยตะกั่วมักจะอยู่ในบรรยากาศที่ที่มีเครื่องยนต์เครื่องจักรกลจากโรงงานอะไรพวกนี้นะพวกสารตะกั่วนะทั้ง6อย่างนี้จะเป็นอันตรายต่อร่างกายเรานะทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโทษทางเดินหายใจมากที่สุดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากที่สุดในเรื่องของหลอดลมอักเสบปอดอักเสบแล้วก็เป็นมะเร็งที่ปอดนะส่วนใหญ่จะมะเร็งที่ปอดนะท่านอันตรายสูงสุดนะครับดูในเรื่องของมลพิษทางอากาศนะที่เป็นอันตรายทั้ง6อย่างเนี่ยเดี๋ยวดูตารางนะตารางตรงนี้มันมีบอกอันตรายขนาดไหนนะในเรื่องของสารพิษมลพิษเจอแล้วครับจากตารางตรงนี้เราเห็นได้ว่าพวกคาร์บอนมอนอกไซด์นะในพวกนี้ก็มีค่าเฉลี่ยนะมีค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงเนี่ยเราได้รับขนาดเนี้ยนะนี่ในสถานที่มีนะสถานที่มันแบบว่ามลพิษทางอากาศส่วนก๊าซไนโตรเจนออกไซด์นะก็มีน้อยกว่าหน่อยแล้วก็ก๊าซโอโซน 0.20ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะก็มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์พวกตะกั่วจะมีปริมาณมากที่เราไม่เห็นก็คือค่าเฉลี่ยต่อ1เดือนจะเห็นผลนะครับค่าเฉลี่ยต่อ1เดือนเห็นผลส่วนฝุ่นละอองนะครับฝุ่นละอองถ้ามีขนาดเท่า10ไมครอนนะหน่วยวัดนะถ้าเท่านี้ก็มีอันตรายประมาณ24ชั่วโมงมันก็ได้รับอันตรายแล้วนะภายใน24ชั่วโมงกับ1เดือนหรือ1ปีนะในนี้ระบุ1เดือน1ปีอาจจะไม่เห็นข้อมูลต่อไปฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน100ไมครอนนะก็อาจจะ24ชั่วโมงก็อาจจะเป็นผลกับ1เดือน1ปีนะก็เป็นผลนะครับนะบางทีมันอาจจะเป็นผลในระยะ1ชั่วโมงนะเป็นผลในระยะ1เดือนไม่โทษ24ชั่วโมง1เดือนหรือ1ปีนะถ้าสะสมมากๆปริมาณเยอะๆอาจจะ1เดือนเป็นผลทำให้เกิดโรคต่างๆได้โรคปอดอักเสบหลอดลมอักเสบหรือ1ปีเป็นมะเร็งเลยนะก็เป็นได้นะครับนะอันนี้
ทีนี้มาดูมลพิษมีผลกระทบต่อร่างกายในเรื่องของระบบทางเดินหายใจมากที่สุดเลยอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งก็คือระบบทางเดินหายใจอันดับที่สองระบบไหลเวียนโลหิตนะอันดับที่สามระบบประสาทนะเนี่ยเป็นมากก็คือระบบทางเดินหายใจรองลงมาระบบไหลเวียนประสาทระบบอื่นเป็นไหมเป็นไหมบางทีเราโดนก๊าซพิษแก๊สพิษอันเนี้ยแก๊สพิษหรือแก๊สน้ำตาอะไรแล้วแต่นะก็อาจจะเป็นอันตรายถ้าเข้าตาอันตรายต่อตาไหมเป็นนะถ้าโดนผิวหนังก็เป็นอันตรายต่อผิวหนังนะแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ก็เป็นไปได้นะโดนสารตะกั่วมากๆเนี่ยเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ด้วยมันก็หลายระบบนะก็เกี่ยวกับตานะและอีกอย่างหนึ่งพวกสารพิษต่างๆเนี่ยบางคนได้กลิ่นเหม็นอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยกลิ่นฉุนทุกวันนะต้องเผชิญอยู่ทุกวันนะอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรืออยู่ติดกับถนนขม่าวควันไฟเยอะนะมันก็มีผลต่อสุขภาพจิตนะก็มีผลต่อสุขภาพจิตเหมือนกันเบื่อที่ต้องเหม็นทุกวันเบื่อที่จะต้องโดนฝุ่นละอองทุกวันเบื่อที่จะต้องหายใจไม่ออกนะก็มีผลต่อสุขภาพจิตนะครับอันนี้เป็นปัญหาสำคัญในเรื่องของมลพิษทางอากาศนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดถ้าเรากำจัดได้มันก็ยิ่งดีนะครับก็ปราศจากเชื้อโรคปราศจากก๊าซพิษต่างๆปราศจากสิ่งเจือปนหรือสารเคมีต่างๆได้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของผลกระทบนิดหนึ่งนะครับผลกระทบอาจจะเป็นผลไม่มากผลกระทบอาจจะเป็นไม่มากเราก็ต้องป้องกันทีนี้การควบคุมอะไรได้บ้างในเรื่องอากาศเป็นพิษเราควบคุมอะไรได้บ้างฮะควบคุมอะไรได้จากเหตุอะไรทำให้เกิดที่ครูบอกอันดับแรกก็คือมนุษย์เราทำให้เกิดมลพิษทางอากาศอันที่สองก็คือธรรมชาติใช่ไหมทีนี้มนุษย์เราทำเช่นโรงงานอุตสาหกรรมการกระทำของใครของมนุษย์ก็ออกกฎหมายควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ปล่อยมลพิษทางอากาศแล้วก็อาคารบ้านเรือนมันคงบางบ้านเนี่ยเผาขยะเกิดมลพิษไหมจุดไอ้พวกยางรถยนต์อะไรเนี่ยนะเกิดก็ในครัวเรือนตามบ้านเรือนเราก็นั่นได้แล้วอีกประการหนึ่งยานพาหนะกำจัดอะไรได้ไม่ให้วิ่งเลยใช่ไหมก็ไม่ได้ในอย่างบ้านเราอยู่ติดถนนเนี่ยห้ามไม่รถวิ่งอ่ะเพราะว่ากลัวสารพิษคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าร่างกายเราก็ไม่ได้นะก็ตอนนี้รัฐบาลก็อาจจะแก้ปัญหาได้นะโดยการควบคุมหรือทางการจราจรควบคุมถ้าฟันดำมากเกินไปอะไรเนี่ยก็ถูกจับนะหรือควบคุมใช้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าให้มากที่สุดนะครับหรือลดปริมาณรถยนต์รถบุคคลส่วนตัวอะไรเงี้ยนะให้น้อยลงนะครับก็ช่วยแก้ได้ในระดับหนึ่งนะครับต่อมาในเรื่องของการปลูกต้นไม้ช่วยได้ไหมช่วยอากาศได้ไหมได้กลางวันเราได้รับก๊าซอะไรจากต้นไม้ออกซิเจนแต่ถ้าเกิดกลางคืนเราได้รับอะไรคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอันนี้ปลูกต้นไม้ช่วยได้แล้วก็ช่วยลดภาวะโรคร้อนได้
ลดภาวะโลกร้อนได้นะครับช่วยได้ปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยอะไรปลูกต้นไม้ช่วยอะไรได้อีกเกิดภัยธรรมชาติได้อีกใช่ไหมเพราะนั้นการปลูกต้นไม้ดีที่สุดเราเคยไปปลูกป่าบ้างไหมเคยอนุรักษ์ต้นไม้ไหมทีนี้แล้วก็สิ่งที่ช่วยได้ก็คือห้ามตัดต้นไม้ทำลายป่าในป่าของเรามีน้อยในพื้นที่ป่าเรามีน้อยก็เกิดทุกข์ภัยได้มากนะครับแล้วก็มลภาวะก็ช่วยได้นะครับในเรื่องของมลภาวะรักษาความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดถ้าบ้านเราอยู่ในเขตเทศบาลก็การดูแลของเทศบาลนะว่าเทศบาลจะต้องมาดูแลในเรื่องของน้ำเน่าน้ำเสียอากาศเป็นพิษมลพิษทางอากาศโรงงานโรงงานปลาปนเมื่อก่อนโรงงานปลาปนอยู่ใกล้โรงเรียนวังเนี่ยสมัยก่อนนะโอ้โหไม่เป็นสุขเลยบางทีลมมันโชยมาทั้งกลิ่นนะกลิ่นต่างๆแล้วมาหมดเลยนะครับหรือบางคนอยู่ใกล้โรงฆ่าสัตว์อยู่ใกล้ที่เก็บขยะหรือบ่อบำบัดอะไรพวกนี้นะอยู่ใกล้เนี่ยทำให้อันตรายต่อร่างกายนะครับต่อไปความร่วมมือกับหน่วยราชการนะครับร่วมมือกับเทศบาลให้ความร่วมมือนะครับอันนี้ในเรื่องของอากาศแต่มีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะทำอย่างไรให้อากาศที่เราอยู่เนี่ยดีนะบางคนบอกว่าอยู่ในบ้านดีกว่าอยู่นอกบ้านอยู่ในบ้านเรามีแอร์อยู่ในแอร์อยู่ในอากาศที่ดีหน่อยถ้าออกนอกบ้านแล้วโอ้โหเขม่าควันไฟไอเสียก๊าซพิษเชื้อโรคเยอะแยะหมดนะเราก็พยายามปรับสิ่งแวดล้อมให้มันดีนะบ้านเราก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไว้บ้างนะให้ร่มให้อากาศนี่เราช่วยได้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของสาธารณูปโภคอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของน้ำที่เราใช้เนี่ยเราใช้น้ำอะไรน้ำประปาน้ำบาดาลน้ำธรรมชาติน้ำฝนน้ำคลองน้ำแม่น้ำใช้แต่น้ำคลองน้ำแม่น้ำก็เดี๋ยวนี้สกปรกมากแล้วนะครับก็เป็นมลพิษทางน้ำแล้วทีนี้การระบายน้ำจากครัวเรือนส่วนใหญ่บ้านเราถ้าอยู่ในเขตเทศบาลหรืออยู่ในเมืองเนี่ยน้ำจากครัวเนี่ยน้ำซักล้างจากที่ซักล้างแล้วก็ระบายทิ้งไปตามท่อน้ำทิ้งใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราขับถ่ายก็ไปเก็บไว้ในมีที่เก็บก็คือส้วมถังเกลอะ